หรือใจคุณคดที่ไม่เคยตรงมาเนี่ยคุณยังไม่รู้อีกเหรอจะปิดบังตัวเองไปถึงไหนต้องรอให้บาปเวรกรรมมันตามทันใช่ไหมถึงเราจะมาสารภาพสำนึกโดยคำว่าเราจำนนแล้วแต่มาว่ามันไม่ใช่สำนึกโดยสันดานนะแต่มันจำนนโดยหลักฐานมันไม่ใช่มันไม่ใช่คนรักษาศีลไม่ใช่คนปฏิบัติธรรมไม่ใช่คนรักษาธรรมคุณยังไม่มีความละอายและคุณก็ไม่มีอย่างอายด้วยไม่ใช่ธรรมะถึงบอกว่ามนุษย์มีดีตรงไหนที่ธรรมะเห็นนั่งเดินยืนนอนอยู่ทุกวันอย่าไปเข้าใจมนุษย์มีดีที่เส้นผมก็ผมสวยหน้าตาดูดีหรือมีฐานะร่ำรวยนั่นมันเป็นเปลือกนอกเปลือกนอกที่เขาบอกว่าหาธรรมะมาประดับในหัวใจบ้างดีกว่าหลงเสริมสร้างหลงรูปโฉมสวยแต่นอกหลอกในใช่หน้าโรมเดี๋ยวสุดโฉมเสื่อมทรามสิ้นงามเอ่ยมันก็ไม่เหลือในรูปข้างนอกเราอีกไม่นานมันก็จะเสื่อมไปตามวัยตามกาลมันที่จะเหลือความงดงามสิ่งดีงามสิ่งประเสริฐสุดท้ายก็ไม่พ้นกับหัวใจมนุษย์นี่แหละสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เราไม่เคยกำหนดรู้เลยเราเข้าใจแต่อารมณ์เข้าใจแต่ความรู้สึกเข้าใจแต่ความโลภโกรธหลงเราเข้าใจแต่ความเป็นตัวเป็นตนเราใช้แต่สิ่งนี้มาทั้งชีวิตแต่เราไม่รู้จักคำว่าคุณธรรมจิตใจในการมีชีวิตอาตมากล่าวมาตรงนี้ไม่ใช่เกิดมาอาตมาจะรู้หรือเป็นผู้วิเศษหรือจะมาเป็นผู้ดีหรือจะมาบริสุทธิ์ที่ไม่มีบาปที่ไม่เคยชั่วผิดมาไม่ใช่ก็เพราะเคยผิดเคยทำบาปโดยเราไม่รู้โดยเรารู้เจตนาไม่เจตนาเราจึงเริ่มมีความละอายเริ่มรู้จักตั้งแต่ข้อแรกก่อนครับว่าเกิดเป็นคนต้องรู้จักบุญคุณคนก่อนถ้าคุณไม่รู้จักบุญคุณคนอย่ามาพูดธรรมะเรื่องอื่นเลยจะมาบอกจำก็มาพูดหรือเสแสร้งแกล้งมาพูดทำไมใจคุณมันไม่มีไงก็เลยบอกจำมาคุณเรียนมาแล้วคุณก็จำมาแล้วก็พอต่อหน้าคนคุณก็เล่นละครให้เขาดูแต่ใจคุณมันไม่มีบทคุณธรรมอะไรที่แสดงออกมาจากข้างในเมื่อไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เมื่อไม่มีมันก็ไม่มีเชิญข้อแรกเลย
รู้แล้วว่าบุญคุณต้องรู้รู้ไหมใครเลี้ยงเรามาใครกำเนิดเกิดเรามาใครให้ที่อยู่ที่พักพิงใครเคยป้อนข้าวป้อนน้ำอย่าบอกไม่มีนะเรากินเองไม่ได้ในช่วงแรกๆที่เกิดคุณจะเก่งแค่ไหนคุณจะมียศอำนาจแค่ไหนคุณก็ถูกป้อนข้าวป้อนน้ำมาทั้งนั้นแหละถูกป้อนยาห่มเสื้อห่มผ้าใส่เสื้อให้ถามจริงเราลืมไหมคนเหล่านั้นคนลืมคนจะบอกเป็นคนรู้คุณคนมันไม่ได้คุณจะมีสักกี่ล้านล้านคุณก็ไม่ผ่านคุณไม่ผ่านแค่ความเป็นคนคุณก็ไม่ได้แล้วคุณได้แค่ความเป็นวัตถุเท่านั้นเองใช่ไหมชีวิตคุณมันเป็นได้แค่วัตถุแต่ชีวิตคุณยังเป็นคนดีไม่ได้ยังเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ได้ข้อแรกคุณเคยเลี้ยงคนที่เลี้ยงคุณไหมคุณเคยห่มผ้าให้กับคนที่ห่มผ้าให้คุณไหมคุณเคยปรารถนาดีกับคนที่เขาปรารถนาดีกับเราไหมคนที่เคยช่วยเราเราเคยช่วยเขาไหมทำลืมหรือแกล้งลืมหรือจำไม่ได้หรือความจำมันเสียมันเสื่อมไปแล้วจะมาว่าตรงนี้ตัวเราเองไม่มีคุณธรรมเองไม่มีจะมาจะบอกให้บางคนรักสุนัขแมวมากกว่าพ่อแม่ตัวเองถ้าทั้งที่สุนัขแมวมันไม่เคยป้อนข้าวให้เราไม่เคยพาเราไปโรงพยาบาลไม่เคยพาเราไปโรงเรียนไม่เคยให้เงินทองเราดูแลแต่วันนี้ความสำคัญสุนัขแมวมันเยอะกว่าจะมาไม่ได้ห้ามความรักสัตว์ใจเรามีสัตว์มากกว่ามีพ่อแม่มึงเจริญแล้วล่ะฟังคำอาตมาว่ามึงเจริญแล้วล่ะไปแปลเองความหมายพูดหยาบได้แค่นี้ว่ามึงเจริญแล้วล่ะใจมีสัตว์มากกว่ามีพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามามีความรักสัตว์มากกว่าคนที่เคยให้ชีวิตเรามาทำไมท่านผิดไม่ได้เหรอพ่อแม่ต้องโกรธจนตายเกลียดจนตายโมโหจนตายอาฆาตจนตายใช่ไหมมันใช่หรือมันใช่หรืออ้างความน้อยใจอ้างความเสียใจอ้างความไม่เป็นธรรมแล้วก็มาลบล้างสิ่งนี้มันใช่หรือคิดใหม่คนเลี้ยงสุนัขบางทีไปเหยียบหางที่มันตกใจมันกัดเรายังไม่โกรธมันเลยใช่ไหมเราก็ยังรักมันอยู่เพราะรู้ว่ามันไม่เจตนาแต่มาบอกไปคิดใหม่ว่ายังเป็นคนเป็นมนุษย์มีวิญญาณมนุษย์อยู่หรือเปล่าถึงต้องอาฆาตโกรธเกลียดเครียดแค้นพยาบาท
จนบางคนบอกแกไม่มาเผาผีพ่อแม่ตบปากได้เลยนะไม่ใช่เอามือตบมาเอาเกือกนวะรองเท้าน่ะตบเลยตบดั้งหักไปเลยก็ได้จะได้จำไม่ได้พูดเล่นนะสมควรบางคนไม่กล้าจะขอโทษกระดากหรือไม่กล้าจะบอกรักแม้แต่พ่อแม่แต่กล้าบอกรักกับคนนั้นคนนี้ทั่วไปหมดแม้แต่แมวหมาก็ยังบอกรักมันเลยแปลกๆคนนี้ประสาทประสาทจริงๆแต่ไปบอกเขานะประสาทกล้าบอกรักคนทั้งโลกแต่ไม่กล้าบอกรักคนที่เลี้ยงเรามาเออยังคิดไม่เป็นเนาะนั่นมันกำลังบอกถึงความเป็นมนุษย์รู้หรือเปล่าแค่เบื้องต้นคุณธรรมแค่นั้นเองมียังไม่ต้องพูดถึงทำดีกับคนอื่นทำดีกับคนที่เคยทำให้กับเราเนี่ยเรายังไม่ทำเลยและจะให้ธรรมมาเชื่อใจคนนี้อ่ะธรรมมาไม่เชื่อถ้าเชื่อก็ผิดจริงๆไม่เชื่อถ้าจะเป็นคนซื่อสัตย์ไหมธรรมมาก็ว่าชักไม่แน่ใจเสียแล้วเพราะเบื้องต้นคุณธรรมนี่มันขาดจากมนุษย์ไปแล้วมันขาดจากความเป็นคนไปแล้วนี่มันจะเอาดีด้านไหนดีอ่ะดีไม่ดีไปดูถูกท่านอีกจบเรียนนอกมาพูดภาษาอังกฤษได้จบปริญญามาพ่อแม่ตาสีตาสาทำไมเขาส่งเราเรียนได้บางคนเป็นน้อยใจอะไรนะพ่อแม่จนทุเรศจะมาใช้ว่าทุเรศพ่อแม่ผิดด้วยหรือที่จนเอาสิเองไปรวยมาแล้วกันแล้วทำให้พ่อแม่รวยนั่นเองแน่มันไม่ได้มีความผิดหรอกความจนความรวยท่านเลี้ยงเรามาส่งเรามาก็ดีแล้วคนถ้ามันคิดเป็นโยมดูภาษารีบทเห็นไหมข้าวทัพพีเดียวก็ยอมรับเป็นอุปัชฌาย์บวชให้ผู้ยากไร้คู่หนึ่งต้องการบวชไม่มีญาติเลยไม่มีใครรู้จักพุทธเจ้าก็รับสั่งตรัสถามว่ามีใครรู้จักชายผู้นี้ไหมเงียบพระสารีบุตรบอกข้าพุทธเจ้าจำได้พระเจ้าค่ะตอนบิณฑบาตชายพวกนี้เคยให้ข้าวเคยตักข้าวมาทัพพีหนึ่งพระเจ้ากะดีแล้วสารีบุตรงั้นเธอก็จงบวชให้เป็นธุระในการบวชอันนี้แค่ตัวอย่างว่าในจุดนึงเขาเห็นฉะนั้นคนที่มีหัวใจเขาจะมองเห็นหัวใจกันเนาะคนที่ไม่มีใจที่ธรรมาบอกไว้ว่าใจดำไม่เห็นใครแต่พอใจบอดไม่เห็นธรรมมันใช่ใจบอดไม่เห็นธรรมใจดำไม่เห็นใคร
ถ้าจะชนะใจตนก็ต้องปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเฉลยเลยว่าไม่ใช่ว่าที่มันวุ่นวายทุกวันนี้ที่มันเกิดเรื่องผิดกฎหมายมากมายก่ายกองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องความรู้มันเรื่องของใจที่มันขาดคุณธรรมแก้ให้มันถูกจุดอะแก้มากี่ร้อยกี่พันปีก็คนเข้าคุกกันทุกวันฆ่ากันทุกวันข่มขืนกันทุกวันใส่ร้ายป้ายสีคดโกงกันทุกวันคนเป็นบ้ากันอยู่ทุกวันเนี่ยอย่าบอกว่าขาดความรู้หรือขาดเครื่องประดับไม่ได้ขาดอะไรเลยสิ่งนี้มันขาดคุณธรรมไหมจะแก้กันจริงไหมล่ะพอจะแก้กันจริงก็บอกว่ามันไม่ใช่ปฏิเสธตั้งแต่ความคิดเราบอกว่าเราขาดความรู้ประเทศที่ด้อยพัฒนาเพราะขาดความรู้ในการพัฒนาประเทศอันนี้ใช่แต่การอยู่ในสังคมแห่งผู้เจริญมันขาดอะไรอ่ะมันก็คือขาดคุณธรรมนั่นแหละขาดเมตตาขาดความซื่อสัตย์ใช่ไหมขาดสติขาดศีลขาดธรรมทั้งนั้นแหละไปดูเดี๋ยวปัญหาที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรโลภโกรธหลงอิจฉาริษยาให้ร้ายป้ายสีมันเกิดจากนี้ทั้งนั้นเลยแล้ววันนี้พวกเรามีความตระหนักให้ความสำคัญกับสิ่งนี้จริงหรือเปล่าถ้ามันไม่จริงมันก็ไปไม่ได้แล้วเราก็มาโทษปีโทษคุยโทษชิงโทษฉาบว่ามันเพราะอย่างนั้น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 มันปลายเหตุถ้าต้นเหตุว่ามันมีความละอายแค่นั้นแหละมันจะไปผิดเมียคนอื่นไหมมันจะไปฉุดลูกคนอื่นมาข่มขืนไหมมันจะไปทำร้ายตระกูลเขาไหมไม่อะไม่ต้องมากชีวิตคนมีศีลมีธรรมเขาไม่กินเหล้าด้วยบุหรี่ก็ไม่สูบโสเภณีก็ไม่เที่ยวผิดลูกเมียใครเขาก็ไม่คดโกงเขาก็ไม่อาวุธเขาก็ไม่ต้องจับไม่มีจะโมโหโกรธาชกต่อยตีกันไม่มีเสพยาไม่มีนี่มันตัดไอ้ความวุ่นวายไปเท่าไหร่มันตัดเรื่องที่มันมีโทษออกไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วแต่พูดตรงนี้ไม่ได้บอกว่าคนเราไม่มีการศึกษาแล้วจะเจริญไม่ใช่นะต้องมีมันต้องคู่กันมันต้องคู่กันคุณทิ้งคำว่าคุณธรรมไม่ได้ทิ้งคำว่าศีลธรรมไม่ได้แม้จริยาคุณก็ทิ้งไม่ได้แล้วที่ไหนทิ้งสิ่งเหล่านี้มีแต่ความรู้โอ้โหที่มันวุ่นวายกันก็ในเมืองที่มันเจริญนั่นแหละโยมความรู้ทั้งนั้นตรีโทเอกทั้งนั้นนะใช่ไหมแต่นั้นแหละ
พูดภาษาอังกฤษกันทั้งนั้นแหละแต่มันขาดอะไรอ่ะทำไมไม่เห็นใจกันทำไมไม่เข้าใจกันทำไมไม่พูดกันดีๆทำไมต้องโมโหทำไมต้องด่าทำไมต้องตีทำไมต้องฆ่าทำไมต้องแย่งทำไมต้องชิงทำไมต้องมันมีคำว่าทำไมตลอดเลยทำไมอ่ะใช่ทำไมมันเป็นแบบนี้เพราะอะไรอ่ะมันขาดธรรมะไงขาดธรรมะขาดคุณธรรมขาดคุณธรรมเห็นไหมมันไม่มีหรอก